كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องครับโรงเรียนศรัทธาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยกันในช่วงวันหยุดนะครับของคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพและก็จังหวัดนนทบุรีนะเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยที่รัฐบาลต้องการให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องการจราจรนะครับก็ได้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันมาเรียนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องครับในขณะที่ทำรายการเนี่ยทางยาติมทีวีก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับพี่น้องเข้าไปที่ค้นหานะครับยาติมทีวีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พี่น้องก็เข้าไปนะครับในนั้นก็จะมีรายการของยาติมทีวีทุกช่วงรายการนะครับอยู่ในนั้นนะพี่น้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับครับพี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงช่วงประวัติของท่านวาลิดบินอับดุลมาลิกนะครับในส่วนของอาหรับเนี่ยเขาไม่มีนามสกุลเหมือนกับเรานะอย่างเช่นผมอีซายูเตะอย่างเงี้ยนามสกุลก็คืออีซายูเตะเหมือนกับว่าต้นตระกูลเนี่ยคุณปู่ทวดอะไรเนี่ยเป็นคนที่ตั้งตระกูลไว้ให้นะเป็นชื่อสกุลไว้ให้นะแต่ว่าในส่วนของอาหรับเนี่ยเขาจะใช้คำว่าใครเป็นลูกของใครนะครับโดยใส่คำว่าบินหรือคำว่าอิบนูเนี่ยเข้ามาขั้นกลางนะครับวะลีดก็เป็นบุตรของท่านอับดุลมาลิกอับดุลมาลิกก็เป็นบุตรของท่านมารวานนะก็คือถ้าชื่อนามสกุลชื่อแล้วก็ชื่อคุณพ่อเนี่ยซ้ำกันเขาก็จะไล่ไปคุณปู่นะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะไปเหมือนกันชื่อเหมือนกันเราชื่อเดียวกับเพื่อนมีคุณพ่อชื่อเดียวกันคุณปู่ชื่อเดียวกันมันก็ค่อนข้างจะยากนะแต่หากว่ามีเขาก็จะใส่ชื่อตระกูลหรือเผ่าเข้าไปนะเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะทีนี้ท่านวาลิดเนี่ยมาเป็นคอลีฟะในช่วงที่ท่านอับดุลมาลิกเนี่ยได้วางรากฐานนะครับความเข้มแข็งที่เกิดจากภายในเนี่ยคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าในรัฐอิสลามเนี่ยมีคอลิฟะห์2ท่านบ้างมีคอลิฟะห์3ท่านบ้างเพราะฉะนั้นก็จะเผชิญกับปัญหาภายในเองนะพอเวลาที่ท่านอับดุลมาลิกเนี่ยในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยท่านสามารถเคลียร์ปัญหานี้ลงไปได้นะที่กูฟาบัสรอก็สามารถจัดการกับท่านมุสอับนะครับ บินซูเบตนะครับแล้วก็พอไปจัดการกับท่านอับดุลมาลิกบินซูเบตเนี่ยก็ทำให้ปัญหาเรื่องคอลิฟ้าหลายท่านเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นยุคที่ท่านคอวาลิดขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นยุคทองนะแล้วก็เป็นยุคต่อเนื่องจากที่คุณพ่อได้วางรากฐานไว้นะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับท่านวาลิดสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องผลงานนะโดยเฉพาะผลงานที่ยิ่งใหญ่กับพวกโรมันแล้วก็เปอร์เซียนะครับท่านวาลิดเนี่ยเกิดในปีฮิจเราะห์ที่50นะครับเป็นคอลิฟะห์ในขณะที่อายุ36ปีนะครับฉายาก็คืออบุลอับบาสนะครับอาหรับเนี่ยนิยมเรียกตั้งฉายานะครับคือความนิยมในการมีลูกชายเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับในหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นคนจีนก็ชอบมีลูกชายนะครับโดยเฉพาะลูกชายคนโตคนอินเดียเองก็ชอบมีลูกชายนะครับอาหรับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฉายาที่เขาตั้งแล้วก็เป็นการให้เกียรติกันก็คือว่าถ้ามีลูกชายเขาก็จะเรียก
เราเนี่ยตั้งฉายาให้เราเนี่ยว่าเราเป็นพ่อของใครนะครับก็คือท่านวาลีดเนี่ยมีลูกก็คือชื่ออับบาสนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยเรียกว่าคุณพ่อของอับบาสก็คืออับบุลอับบาสนะครับในขณะที่ท่านวาลีดเป็นคอลิฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าท่านวาลีดเองก็ยังให้เกียรติท่านฮัจญาตซากอฟีเหมือนเดิมนะก็คือยังให้เป็น ผู้ปกครองที่กูฟ้าที่บัสรอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฮัจญาตก็ยังคงเรืองอำนาจเหมือนเดิมนะครับและอย่างที่บอกเนี่ยท่านความผิดพลาดประการหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของท่านอับดุลมาลิกก็คือการให้อำนาจกับฮัจญาตเนี่ยมากเกินไปนะครับความพันธิตการของเขาเนี่ยการที่เขาใช้ความแข็งกระด้างเนี่ยมันก็เป็นรอยด่างให้กับท่านอับดุลมาลิกเองนะครับในขณะที่เป็นคอลิฟ้าทีนี้เวลาที่ฮัจญาตขึ้นมาเป็นในขณะที่วาลิดขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าเนี่ยก็ยังให้เกียรติท่านฮัจญาตเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ในส่วนของเมืองคูรอซานเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยก็คือแถบอัฟกานิสถานในย่านนั้นเนี่ยนะก็ปกติก็คือตระกูลของท่านมูฮัลลัฟนะครับตั้งแต่ยาซีดบินมูฮัลลัฟตั้งแต่มูฟัดดอนเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าฮัจญาตเนี่ยเวลาเรียกยาซีดมาทีไรก็มาช้านะครับเพราะฉะนั้นก็ปลดท่านยาซีดออกนะครับแล้วก็ให้มูฟัดดอนเนี่ยเป็นแทนเวลาที่วาลิดขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าเนี่ยมูฟัดดอนได้เป็นเจ้าเมืองคูรอซานเพียงแค่9เดือนนะครับก็แต่งตั้งกูไตบะบินมุสลิมขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองคูรอซานแทนนะครับแล้วก็กูไตบะคนนี้ต้องบอกว่ามีผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นแม่ทัพเอกของท่านวาลิดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สร้างผลงานให้กับท่านวาลิดได้มากทีเดียวนะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านกูไตบะในภายหลังนะครับทีนี้กูไตบะเนี่ยพี่น้องครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยสามารถพิชิตดินแดงก็คือแถบเติร์กิสถานไปจนกระทั่งถึงจีนนะพี่น้องสังเกตนะครับไอ้ชื่อที่เรียกว่าสถานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับชื่อก่อนหน้ามันเนี่ยจะเป็นชื่อของเผ่าอย่างเช่นเติร์กิสถานเนี่ยก็คือเผ่าเติร์กนะครับตอจิกิสถานเนี่ยก็คือเป็นพวกตอจิกนะก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชื่อเผ่าเป็นหลักนะแต่ที่แปลกก็คืออัฟกานิสถานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเผ่าอัฟกันนะแต่คนส่วนใหญ่ที่อัฟกันเนี่ยเป็นเผ่าเป็นพวกเหมือนกับเป็นพวกอะไรผมลืมชื่อนะเป็นพวกปักตุนนะเป็นพวกปักตุนเป็นหลักนะไม่ใช่เป็นพวกอัฟกันนะเพราะฉะนั้นก็คือเติร์กิสถานเนี่ยก็คือพวกเติร์กที่อยู่ตรงนั้นเป็นหลักนะที่กูไตบะสามารถพิชิตได้แล้วก็อิสลามก็เริ่มแผ่ขยายมาถึงจีนเลยนะด้านนี้นะครับต่อมาท่านมูซาบินนูเซฟนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองอัฟกันเนี่ยแถบแอฟริกาเหนือนะครับก็สามารถพิชิตดินแดนเพิ่มเติมนะไปถึงโมร็อกโกแล้วก็เลยเข้ามาเริ่มจะเข้ามาในยุโรปนะครับก็คือที่สเปนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในยุคของวาลิดเนี่ยเป็นยุคทองยุคหนึ่งในเรื่องการขยายดินแดนนะซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบได้กับยุคของท่านอุมัรเนี่ยที่พิชิตดินแดนตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเท้าของม้าของมุสลิมเนี่ยไปถึงที่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามุสลิมเนี่ยจะมีชัยเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมาก็คือท่านมัสลามะนะครับน้องชายของท่านวาลิดเองนะครับก็คือมัสลามะบินอับดุลมาลิกเนี่ยก็สามารถพิชิตป้อมต่างๆของโรมันได้นะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับคนนี้นะครับที่อยากจะเอ่ยถึงมากเลยก็คือท่านมูฮัมหมัดบินกอเซมซากอฟีนะคนนี้เผ่าเดียวกับฮัจญาตนะครับเป็นหลานชายของฮัจญาตนะครับก็สามารถพิชิตดินแดนแถบซินนะครับแล้วก็เลยมาถึงอินเดียเลยนะครับคนนี้เป็นผู้ที่พิชิตชมพูทวีปนะมูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยซึ่งเป็นหลานชายของท่านฮัจญาตนะครับ
ซินก็คือแถบลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสเนี่ยไล่มานะตั้งแต่ก็คือดินแดนในแถบของที่เป็นเขตอิทธิพลของเปอร์เซียนะครับก็คือในขณะที่อิสลามเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยจะมี2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คือ1ก็คือโรมันไบเซนไทน์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของเปอร์เซียนะครับอิสลามเริ่มจากที่มักกะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะครับซึ่งโรมันก็มองไม่มองนะแล้วก็ไม่คาดว่ามุสลิมเนี่ยจะเหมือนกับมีพิสงในอนาคตเนี่ยเปอร์เซียเองก็ไม่มองนะจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามกับอะไรครับกับมุชริกมักกะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมีการทำสนธิสัญญานะครับเวลาที่ท่านนบีอพยพไปที่มะดีนะห์เนี่ยอาหรับเผ่าต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นรวมถึงยะฮูดีเนี่ยมาทำร่างเหมือนกับร่างเป็นสนธิสัญญาที่มะดีนะห์นะเหมือนกับเป็นกฎหมายเนี่ยเริ่มทำให้โรมันเนี่ยหันมามองมุสลิมว่าไอ้ที่จากจุดเล็กๆเนี่ยตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างแล้วนะแล้วก็เริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซคนนี้ก็เป็นคนที่เราจะต้องกล่าวถึงในรายละเอียดในตอนหน้านะครับเกี่ยวกับผลงานของท่านซึ่งเป็นลูกของท่านอับดุลอาซีซนะครับก็ไปปกครองเมืองมะดีนะห์ถูกส่งไปปกครองเมืองมะดีนะห์นะครับในยุคนั้นในเวลาที่ท่านไปเนี่ยท่านก็ขยายมัสยิดนบวีสร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลระบบจนประทานเนี่ยจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยหาคนจนแทบไม่ได้นะในที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเวลาที่ท่านไปแล้วก็การขยายมัสยิดนบวีเนี่ยก็รวมเอาบ้านของภรรยาของท่านนบีหลายๆคนแล้วก็บ้านของท่านนบีเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริเวณมัสยิดนบวีด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นผลงานของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือท่านอุมัรเนี่ยเป็นลูกของอับดุลอาซีซนะครับอับดุลอาซีซก็คือเป็นน้องของท่านอับดุลมาลิกนะครับคือในถ้าเราไปดูการปกครองไม่ว่าจะเป็นเผ่าใดๆก็ตามเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่คนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาปกครองรัฐะแล้วเนี่ยก็พยายามจะกีดกันโดยเฉพาะกับคนที่เขาไม่ไว้วางใจนะถึงแม้จะเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติก็ตามเพราะกลัวว่าพวกนี้เนี่ยจะอาศัยความเป็นชาติตระกูลเดียวกันเนี่ยมาเหมือนกับมายึดอำนาจต่อจากเขาปราบดาพิเศษลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของวะลีดเนี่ยไม่คิดแบบนั้นกับท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นลูกคู่พี่ลูกคู่น้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ส่งไปปกครองนะครับที่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็ไปสร้างผลงานที่นั่นนะครับทีนี้ยุคของวะลีดอย่างที่บอกข้างต้นก็คือว่าทำให้คนนึกถึงยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับการที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซถูกส่งไปนะวะลีดส่งไปที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท้ายที่สุดแต่ชาวเมืองเขียนจดหมายมาหาท่านวะลีดนะแต่ไม่ได้เขียนจดหมายมาร้องเรียนนะเขียนจดหมายมาขอบคุณว่าส่งผู้ปกครองที่ดีแบบนี้มาให้กับเขานะซึ่งประชาชนเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซคิดนะครับก็คือการตั้งมัจลิสชูรอนะครับโดยมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ด้านศาสนาเนี่ย10คนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็คือในยุคของท่านเนี่ยทั้งเรื่องศาสนาเรื่องของการเมืองต้องบอกว่าเป็นยุคทองทีเดียวนะครับที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการพิชิตดินแดนต่างๆนะครับในฮิจเราะห์ที่87นะครับมัสลามะบินอับดุลมาลิกคนนี้ก็เป็นลูกของท่านอับดุลมาลิกเหมือนกันนะเป็นน้องของท่านวะลีดนะครับก็โจมตีโรมันนะครับทางมัสซิซานะครับยึดป้อมลาวลักอักรอมบูเลสแล้วก็กอมีกอมนะครับก็สามารถยึดป้อมใหญ่ๆได้นะครับก็คืออาณาจักรโรมันเนี่ยของเขายิ่งใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะคุมดินแดนในย่านตะวันตกนะครับของดินแดนด้านตะวันตกนะครับในทวีปยุโรปเนี่ยในส่วนของยุโรปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยมุสลิมเนี่ยสามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปถึงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้โรมันเนี่ยปกติในยุคของท่านนบีเนี่ยแค่ท่านนบียกทัพไปเนี่ย
ก็เหมือนกับแสดงอาณาเขตบริเวณไปถึงอาณาจักรชามเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปในส่วนของโรมันนะครับแต่พอมาในยุคของท่านวาลีดเนี่ยมุสลิมสามารถเข้าไปที่นั่นได้นะครับพอมาในฮิจเราะห์ที่88นะครับมุสลิมก็สามารถพิชิตยัรซูมะและตาวานะนะครับซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของโรมันได้นะครับพอมาฮิจเราะห์ที่89นะครับมัสลามะและก็อับดุลมาลิกนะครับรบกับกองทัพใหญ่ของโรมันคือเวลาที่ยกไปเนี่ยโรมันเห็นว่าของเขาถูกพิชิตเยอะแล้วก็ยกทัพใหญ่ออกมาต้านทัพของมัสลามะแล้วก็อับดุลมาลิกเลยนะผลปรากฏว่าทัพของมัสลามะเนี่ยสามารถผลักดันโรมันเนี่ยให้ถอยกลับไปในที่ตั้งของตัวเองนะครับพร้อมกับพิชิตป้อมที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นป้อมหลักๆของโรมันก็คือป้อมแห่งโซริยาอาโดริยาโอมูริยาฮาร์กูลาแล้วก็กอมรูลิยานะครับซึ่งเป็น5ป้อมใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยว่ามัสลามะเนี่ยเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับของท่านวาลิดบินอับดุลมาลิกนะครับแล้วก็เป็นน้องของท่านวาลิดด้วยนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับฮิจเราะห์ที่89นะครับมัสลามะก็บุกเติร์กนะครับไปจนใกล้ถึงอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็พิชิตป้อมและเมืองต่างๆบริเวณนั้นได้นะครับในฮิจเราะห์เดียวกันนะครับในฮิจเราะห์ที่89เนี่ยอิสลามเผยแผ่แผ่ขยายดินแดนนะครับไปทางหมู่เกาะมาโยคาไมนอคาทางทะเลมาเดเตอร์เรเนียนนะครับฝั่งสเปนแถบบริเวณนั้นนะครับในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ติดกับชายฝั่งของประเทศสเปนเนี่ยเป็นเขตแดนนะครับของมุสลิมทั้งหมดนะครับก็คือสามารถขยายนะครับดินแดนไปสู่บริเวณนั้นนะครับแล้วพี่น้องจำได้หรือเปล่าว่าใครนะครับเป็นผู้ที่คิดริเริ่มในเรื่องของกองทัพเรือเป็นท่านแรกนะคำตอบก็คือท่านอุสมานนะครับที่จัดตั้งกองทัพเรือนะครับแต่ว่าพอมาในยุคหลังเนี่ยมีการขยายมีการจัดตั้งกองทัพเรือที่เป็นรูปธรรมนะครับก็ทำให้ทัพเรือของมุสลิมเนี่ยก็เกรียงไกรเหมือนกันนะครับในอดีตนะ ในปีถัดมานะครับในฮิจเราะห์ที่90นะครับท่านอับบาสบินวาลีดนะครับคนนี้ก็คือที่บอกว่าฉายาของท่านวาลิดก็คืออับุลอับบาสเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายนะครับก็สามารถยึดป้อมแห่งซอริยาได้อีก5ป้อมนะอันนี้เป็นผลงานหลักๆนะครับในช่วงต้นนะที่จะเอ่ยกับพี่น้องครับเราจะพบกันถึงเวลา 11:00 น.นะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับต้องไปไหนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องครับคุณโซไบรายาเลาะนะครับทักทายมานะครับแจ้งผลการรับชมนะครับบอกทางหนองจอกชัดเจนนะครับอย่าจากมุลเลาคอยรอนนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการพิชิตดินแดนต่างๆนะครับของท่านวาลิดบินอับดุลมาลิกนะครับต้องบอกว่าเขาได้แม่ทัพเอกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องของเขาเองก็คือท่านมัสลามะนะครับที่พิชิตดินแดนต่างๆแล้วก็ท่านวาลิดเองก็มีลูกนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่มีความเชี่ยวชาญนะครับอย่างเช่นท่านอับบาสเนี่ยก็ช่วยสร้างผลงานให้กับท่านวาลิดได้เป็นอย่างดีนะครับพอมาในฮิจเราะห์ที่91นะครับท่านวาลิดเนี่ยก็ได้ปลดมูฮัมหมัดบินมารวานนะครับซึ่งเป็นลุงของวาลิดเองนะครับออกจากเจ้าเมืองยะซีรอแล้วก็อาร์เมเนียนะครับแล้วก็แต่งตั้งมัสลามะเข้ามาแทนนะครับก็คือเหมือนกับผลงานของมัสลามะเนี่ยมีเยอะนะครับก็เลยแต่งตั้งมัสลามะให้เข้ามานะครับประกอบกับดินแดนบริเวณนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ไกลนะครับทำให้หลายครั้งที่ชาวบ้านประชาชนเนี่ยคิดจะก่อกบฏนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านมูฮัมหมัดบินมารวานเนี่ยก็
ไม่เข้มแข็งพอนะครับอาจจะด้วยความอาวุโสด้วยทำให้จิตใจของท่านอ่อนนะครับก็เลยส่งมัสลามะไปแทนนะครับทีนี้ในปีเดียวกันนะครับก็มีการยึดอาเซอร์ไบจานนะครับพิชิตอาเซอร์ไบจานได้นะครับไปจนกระทั่งถึงบาบุนนะครับพิชิตป้อมแห่งนัฟนัสนะครับคูสและก็โซมานได้นะครับในปีฮิจเราะห์ที่91นะครับในฮิจเราะห์ที่92นะครับมัสลามะก็พิชิตป้อม3ป้อมนะครับในประเทศชาวเมืองไปอยู่ที่ซาซินานะครับก็คือบริเวณนั้นเนี่ยเดิมเป็นเขตของทางโรมันนะครับก็ในประเทศชาวเมืองให้ถอยร่นเข้าไปอยู่ในดินแดนของโรมันนะครับในปีฮิจเราะห์ที่92นะครับทีนี้ต่อมานะครับในปีเดียวกันนะฮิจเราะห์ที่92นะครับที่ดีบัลกัรบาร์ฮัมนะครับบายาไบซอควาริซัมซอบัตก็ถูกพิชิตนะครับโดยกองทัพของมุสลิมนะครับในฮิจเราะห์ที่93นะครับมัสลามะแล้วก็อับบาสซึ่งเป็นลูกชายของท่านวะลีดนะครับแล้วก็มัรวานอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นลูกชายของวะลีดเหมือนกันนะครับก็สามารถบุกทะลวงเข้าไปในดินแดนของโรมันนะครับแล้วก็ยึดป้อมแห่งซาบิตาลานะครับฮันยาร่าฮิสนุนฮาดีดกอซาลาแล้วก็มันเทียนะครับก็สามารถทะลวงเข้าไปในดินแดนของโรมันนะทีแรกก็บริเวณป้อมต่างๆนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นเมืองหน้าด่านนะครับของทางโรมันเขาอะนะอาจจะเปรียบเทียบลักษณะแบบนั้นนะครับแต่นี้สามารถบุกทะลวงเข้าไปในดินแดนของโรมันได้แล้วนะครับในฮิจเราะห์ที่94นะครับแล้วก็ท่านอับบาสและก็อับดุลอาซีสบินวาลีดนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายของวาลีดอีกคนหนึ่งนะครับก็สามารถยึดอันตากิยาและก็วอซาลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะไกลจากศูนย์กลางของมุสลิมในเวลานั้นนะครับทีนี้เวลายึดมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีปัญหานะครับเนื่องจากไกลจากศูนย์กลางนะครับเหมือนกับเป็นดินแดนชายขอบในลักษณะแบบนั้นนะครับในฮิจเราะห์เดียวกันนะครับ94นะครับท่านวะลีดบินฮิชามและก็ยะซีดบินอาบีกับช้านะครับก็สามารถพิชิตโซรายาต่อไปอีกนะครับก็คือทีแรกก็พิชิตได้บางส่วนของโซรายานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต่อมาท่านวะลีดก็ยังพิชิตได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยาวไปถึงกาบูลฟาร์กอนาซาร์แล้วก็ซินก็คือดินแดนบริเวณนี้นะอาจจะเรียกว่าย่านเอเชียกลางนะบริเวณนั้นนะครับในฮิจเราะห์ที่95นะครับชาวเฮรักล่านะครับก็เกาะกบฏนะครับโดยท่านวะลีดก็ส่งลูกชายนะครับก็คืออับบาสบินวะลีดก็ไปปราบได้นะครับในฮิจเราะห์ที่96นะครับที่เมืองตูสนะครับเขาบอกว่าติดกับอิหร่านในปัจจุบันนี้นะครับก็ถูกมุสลิมพิชิตได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นอาณาจักรของเปอร์เซียนะคือฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งโรมันนะอันนี้ก็เป็นฝั่งของเปอร์เซียนะครับก็ถูกมุสลิมพิชิตได้นะครับทีนี้ท่านมัสลามะบินอับดุลมาลิกก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยในก่อนหน้านี้นะครับในยุคของท่านอับดุลมาลิกเนี่ยก็ยังไม่มีบทบาทอะไรนะครับต้องบอกว่าบทบาทของท่านมัสลามะเนี่ยมาเด่นชัดในยุคของท่านวะลีดเป็นคอลิฟานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคที่คุณพ่อเป็นคอลิฟาเนี่ยก็ยังไม่มีบทบาทอะไรที่เด่นนะครับซึ่งเทียบกับท่านวะลีดแล้ววะลีดก็ยังเด่นกว่านะครับในยุคที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคอลิฟานะครับทีนี้พอมาที่เวลาพี่เป็นคอลิฟาเนี่ยต้องบอกว่ามัสลามะเนี่ยผลงานของเขาเด่นแล้วก็ถ้าบอกว่าในเรื่องของการพิชิตเดนแดนต่างๆเนี่ยพี่น้องครับถ้าจะเอ่ยถึงผลงานของการขยายดินแดนของท่านวะลีดเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้เวลาค้นคว้าแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มละหนาได้เลยทีเดียวนะเนื่องจากผลงานเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นผลงานในฝ่ายที่ท่านมัสลามะเนี่ยทำเป็นหลักนะทีนี้แม่ทัพอีกท่านหนึ่งที่สมควรจะเอ่ยถึงก็คือท่านกูไตบะบินมุสลิมบาฮลีนะคนนี้ก็สร้างผลงานให้กับท่านวะลีดได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็คือ
จากการส่งเสริมของท่านฮัจญาตนะครับก็คือฮัจญาตก็คือเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่กูฟาบัสรอนะครับทีนี้ฮัจญาตเนี่ยก็ส่งกุไตบะไปเป็นเจ้าเมืองคูรอซานนะที่บอกว่าไปแทนมุฟัดดอนบินมูฮัลลัฟนะครับในปีจะรอที่86นะครับแล้วก็กูไตบะก็ไม่ได้ทำให้ฮัจญาตผิดหวังนะครับพอเวลาที่กูไตบะเดินทางไปถึงเมืองเมิร์ฟเนี่ยเหมือนกับเมืองที่เป็นเมืองหลวงของคูรอซานเนี่ยหลังจากนั้นก็คือเขาเริ่มวางแผนเลยนะครับก็คือเหมือนกับสร้างระบอบการปกครองของเขานะโดยการเปลี่ยนแปลงคนที่ทำหน้าที่หลักๆสำคัญนะครับโดยท่านอายาสนะครับกุไตบะก็แต่งตั้งอายาสบินอับดุลลอฮ์เนี่ยคุมทั้งตำรวจแล้วก็ทหารนะถ้าเราเนี่ยในยุคของเราก็คือคุมทั้งกลาโหมแล้วก็มหาดไทยเลยนะโดยท่านอายาสบินอับดุลลอฮ์เนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยมันคงจะไม่ได้มีทหารที่แบ่งกันเด่นชัดแบบนั้นน่ะก็คือทหารก็คือทหารนะครับก็คือรบทั้งข้างนอกและข้างในนะของเราเนี่ยกิจการภายในเราใช้ตำรวจนะแต่ถ้าออกไปรบกับข้าศึกต่างเมืองต่างประเทศเนี่ยเราใช้ทหารนะแต่ว่าในอดีตก็คงจะไม่ได้แบ่งแบบนั้นนะต่อมาก็แต่งตั้งท่านอุสมานบินซอดคนนี้ให้คุมคลังนะครับเรื่องการเงินการเก็บภาษีเนี่ยก็ให้ท่านอุสมานเนี่ยจัดการนะครับทีนี้เวลาที่เขาแต่งตั้งจัดการระบอบของการปกครองของเขาเนี่ยที่เมืองเมิร์ฟที่คูรอซานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะกูไตบะก็เดินทางนะครับไปเมืองซอฟัตอัครูนและก็โซมานนะครับแห่งตากอริสถานนะครับโดยเวลาที่ทัพของท่านกูไตบะไปถึงที่นั่นนะครับคือเมืองเหล่านี้ต้องบอกว่าเดิมทีเวลาตอนท่านมูฮัมหมัดนะครับบินวาลิดบินท่านมูฮัมหมัดบินมารวานเนี่ยอยู่นะซึ่งเป็นลุงของท่านวาลิดเนี่ยคือเมืองเหล่านี้เหมือนกับจะแข่งข้อนะครับแต่เวลาที่กูไตบะไปปั๊บเนี่ยทำให้พวกเมืองเหล่านี้นะครับยอมเจรจาแล้วก็ทำสัญญาสันติภาพกับกูไตบะนะครับแล้วก็ยอมจ่ายยิซยาให้กับมุสลิมนะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือท่านกูไตบะก็ส่งซอลและน้องชายของเขานะครับให้ไปพิชิตกาซานาดารอชอักชากีแห่งฟาร์กอนานะครับให้ไปพิชิตดินแดนเหล่านี้นะครับแล้วก็ซอลและก็ไม่ได้ทำให้พี่ชายผิดหวังนะครับในฮิจรอตที่87นะครับท่านกูไตบะก็สามารถพิชิตบุคครอได้นะครับก็แถวอุซเบกิสถานนะครับที่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ได้ทรัพย์สงครามมาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับที่บุคครอนะแต่ทีนี้มันอยู่แถบนู้นเอเชียกลางเนี่ยซึ่งมันก็ไกลนะครับจากอาณาจักรชามในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหระยะทางในการเดินทางเนี่ยไกลเพราะฉะนั้นดินแดนแถบบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเขาประสบโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะเห็นข่าวว่าเขาก็กบฏนะครับต่อมุสลิมในเวลาต่อมานะครับในฮิจรอตที่88นะครับซอฟัตและก็ฟาร์กอนาเนี่ยก็ก่อกบฏนะครับด้วยทหาร 200,000 นายนะครับแต่ต้องพ่ายแพ้กับกูไตบะคือทั้งที่ซอฟัตและก็ฟาร์กอนาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากจีนนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ก่อกบฏขึ้นมาโดยท้ายที่สุดเนี่ยท่านทัพของมุสลิมเนี่ยสามารถสังหารเจ้าชายของฮ่องเต้จีนได้นะจักรพรรดิของจีนได้นะที่ในการกบฏครั้งนี้ซึ่งก็สร้างความโกรธให้กับอาณาจักรของจีนในเวลานั้นนะครับในฮิจรอตที่89นะครับทั้งบุคครอคูชนัสแล้วก็ซาฟัตนะครับก็ก่อกบฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในขณะที่คิดจะก่อกบฏกันเนี่ยมันมีคนหนึ่งนะครับแต่ในปีที่89เนี่ยเวลาที่ก่อกบฏขึ้นมาเนี่ยกูไตบะก็สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็สามารถปราบทั้ง3เมืองนี้ได้นะครับในฮิจรอตที่90นะครับ
ดุรดันนะครับกษัตริย์แห่งบุคอรอนะครับแล้วก็กษัตริย์แห่งซาฟัตแล้วก็ดินแดนรอบๆเนี่ยก็คิดรวมตัวกันว่าจะก่อกบฏกับมุสลิมพี่น้องดูนะเขาถูกปราบเพิ่งจะถูกปราบไปปีหนึ่งพอถึงเวลาต่อมาถึงปีต่อมาจะต้องจ่ายยิสยาพวกนี้ก็เห็นว่ามุสลิมกำลังทำสงครามอยู่ตรงที่อื่นไกลจากบริเวณที่เขาอยู่ก็คิดก่อกบฏขึ้นมานะครับมุสลิมก็ต้องส่งกองทัพเข้าไปจัดการนะครับทีนี้ในขณะที่ดินแดนบริเวณนั้นเนี่ยก็คิดก่อกบฏนะครับทีนี้ก็มีดินแดนตรงนั้นมีที่หนึ่งที่เรียกว่าบาร์กออิสนะครับมีเจ้าชายคนหนึ่งชื่อว่านิซักตุรคานนะครับคนนี้ก็ยังภักดีนะครับต่อมุสลิมเนี่ยก็แจ้งให้กับกูไตบาทราบว่าตอนเนี้ยทั้งบุคอรอซาฟัตแล้วก็ดินแดนรอบๆเนี่ยเตรียมจะก่อกบฏอีกแล้วนะครับท่านกูไตบาก็เลยอะไรครับร่วมกับนิซักตุรคานนะครับเจ้าชายแห่งบัตกออิสเนี่ยก็บุกโจมตีนะครับจนตัรคูนนะครับกษัตริย์แห่งซาฟัตเนี่ยยอมจ่ายยิสยาให้นะก็คือเวลาที่ทัพของมุสลิมไปเนี่ยแต่ท้ายที่สุดนิซักคนนี้เองนะครับก็มาก่อกบฏในภายหลังนะครับทีนี้นิซักเนี่ยหลังจากช่วยเหลือมุสลิมเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เดินทางมาถึงตุคอริสถานนะครับซึ่งเป็นทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเนี่ยพอมาถึงบริเวณนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้นำในการก่อกบฏต่อมุสลิมเลยนะครับโดยมีอัสบาฮานแห่งบังบาซันแห่งมาร์ดารุตเจ้าชายแห่งตั้งกรฟายารอบเจ้าชายแห่งยุทธยาและกษัตริย์แห่งกาบูลนะครับก็ร่วมกันขับไล่เจ้าเมืองที่กูไตบะแต่งตั้งออกจากเมืองนะครับเหมือนกับยึดเมืองคืนนะครับเวลาที่มุสลิมไปแล้วเนี่ยก็แต่งตั้งกษัตริย์ที่มาจากมุสลิมให้ปกครองบริเวณนั้นนะครับเพื่อจิกเก็บภาษีแล้วก็จ่ายยิสยาให้กับมุสลิมนะทีนี้ทั้งหลายเมืองเนี่ยที่กล่าวถึงเนี่ยพวกนี้ก็ก่อกบฏนะครับทีนี้ท่านกูไตบาก็ส่งอับดุลรอมานบินมุสลิมนะครับซึ่งเป็นน้องชายของเขาเองนะครับก็ไปตั้งค่ายที่ยัดก่อนนะครับพร้อมทหาร 12,000 นายนะในอดีตก็ต้องบอกว่าเป็นกองทหารที่ใหญ่แล้วนะครับส่วนกูไตบาเนี่ยก็ส่งกองทัพไปที่นิซาปูรนะครับกบฏทั้งหมดที่เอ่ยมานะครับก็ถูกปราบนะครับแล้วก็เวลาที่ปราบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านกูไตบาก็เลยรวบรวมดินแดนเอานั้นเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับซึ่งท้ายที่สุดนิซักเนี่ยที่บอกว่าช่วยมุสลิมนะครับก็มาเป็นผู้นำก่อกบฏเนี่ยก็ถูกประหารนะครับกษัตริย์แห่งยุทธยานเนี่ยได้รับอภัยโทษนะครับแล้วก็ได้ปกครองเมืองต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในสงครามนะที่ทำไมเขาถึงได้รับอภัยโทษนะต่อมาในปีที่92นะครับรัดบีนนะครับก็คิดก่อกบฏขึ้นมานะครับโดยเมื่อทัพของกูไตบามาถึงเนี่ยรัดบีนเนี่ยก็ยอมจ่ายยิสยานะครับในฮิจเราะห์ที่93เนี่ยกูไตบาก็สามารถพิชิตควาริซัมนะครับเมื่อกษัตริย์ยอมจ่ายยิสยาเนี่ยกูไตบาก็ให้เขาปกครองประเทศต่อไปนะครับต่อมาเมืองซาฟัตก็ก่อกบฏแล้วก็ขับไล่กษัตริย์นะครับหรือว่าเจ้าเมืองที่กูไตบาแต่งตั้งเนี่ยออกจากพื้นที่อีกนะคือเราจะเห็นว่าเวลาที่เขามีโอกาสเขาสบโอกาสพวกนี้ก็จะก่อกบฏขึ้นมานะด้วยความที่ไกลจากศูนย์กลางก็คืออย่างที่บอกนะไกลจากกูฟ้าบาซาร์ไกลจากอาณาจักรชามนะครับเมืองหรือซีเรียในปัจจุบันนี้ครับทีนี้ที่เมืองซาฟัตเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากจีนนะครับจีนก็ส่งทหารฝีมือดีมาช่วยนะครับแล้วก็เพื่อมาปกป้องป้อมสมัครกันนะครับในที่นี้นี่เองนะครับเจ้าชายจีนเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับชาวเติร์กในสงครามครั้งนั้นเสียชีวิตเนี่ยเป็นหมื่นคนทีเดียวนะอันนี้ก็คือที่แถบเติร์กิสตานนะครับแล้วก็ท่านกูไตบาเนี่ยหลังจากที่ทำสงครามใหญ่กับกลุ่มนี้นะครับก็เรียกเก็บภาษีนะครับแล้วก็ยิสยาจำนวนมากนะเหมือนกับเป็นค่าปรับจากสงครามนะครับ
เมื่อมีการฝ่าฝืนเนี่ยก็มีผู้นำเนี่ยในกลุ่มของผู้นำก็ถูกจับเป็นเชลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้ท่านฮัจยาสนะครับที่กูฟ้านะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่ถูกส่งตัวไปเนี่ยเชลยที่ถูกส่งไปเนี่ยก็มีผู้หญิงด้วยนะครับมีคนหนึ่งนะครับก็คือยัสยาสนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียเขาบอกว่าเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียท่านสุดท้ายเลยนะครับโดยฮัจยาสเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับมีเชื้อสายมีชาติตระกูลดีก็ส่งต่อไปให้ท่านวาลีดนะครับวาลีดเวลาสืบรู้ว่าเธอมีเชื้อชาติมีสายตระกูลที่ดีวาลีดก็เลยขอเธอแต่งงานนะครับและคนนี้เนี่ยก็เป็นแม่ของผู้ที่อาจจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคอลิฟ้าท่านต่อไปด้วยนะทีนี้ในฮิจเราะห์ที่94นะครับกูไตบะก็แต่งตั้งมูกีเราะห์บินอับดุลลอฮ์ไปเป็นเจ้าเมืองในซาปูดนะครับต่อมาเมืองซาร์ดเนี่ยก็ก่อกบฏนะครับก็แต่ก็ถูกปราบด้วยทหารประมาณ 10,000 นายนะครับโดยกูไตบะนะอันนี้ก็คือเป็นผลงานของท่านกูไตบะนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราคุยกันข้างต้นอันนั้นเป็นผลงานของท่านมัสลามะนะครับทีนี้ในขณะที่ถูกส่งไปจัดการที่นั่นนะที่เมืองซาร์ดเนี่ยในฮิจเราะห์ที่94นะครับฮัจยาสก็เสียชีวิตลงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันที่หลังนะท่านฮาบีรอบินมัชมัดนะครับเป็นทูตไปเฝ้าจักรพรรดิจีนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอิสลามแข็งแกร่งมากนะครับคือไปที่ยุโรปก็สามารถบุกทะลวงอาณาจักรโรมันได้นะต่อมาเปอร์เซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าราบคาบเลยนะถูกมุสลิมจัดการได้นะครับฮาบีรอบินมัชมัดเนี่ยก็เป็นทูตนะครับเป็นตัวแทนของอาณาจักรอิสลามนะครับไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีนนะครับพร้อมกับข้อความในสารนะครับบอกว่ายอมรับการปกครองของอิสลามเถิดไม่เช่นนั้นม้าของนักรบมุสลิมจะย่ำไปทั่วเมืองจีนโอ้โหอันนี้เป็นใจความที่สำคัญนะแล้วก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมุสลิมมีความเข้มแข็งจริงๆนะซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันนะโอ้โหเราถูกหลายๆประเทศในยุโรปอย่างเช่นอเมริกาก็ดีที่เยอรมันก็ดีเขาใช้นโยบายเหยียดมุสลิมเนี่ยเพื่อชนะการเลือกตั้งเข้ามานะต้องบอกว่าณวันนี้เราอ่อนแอซึ่งในอดีตวันนั้นที่เรากล้าเขียนในสารแบบนี้เพราะว่าวันนั้นเราแข็งแรงมากแล้วทีนี้เรามาดูนะที่ซินเนี่ยเขาบอกว่าคือในการพิชิตดินแดนต่างๆของมุสลิมเนี่ยคนที่พ่ายแพ้กลุ่มคนที่พ่ายแพ้เนี่ยก็มักจะลี้ภัยไปอยู่ที่ซินนะในเวลานั้นเนี่ยแล้วก็มันมีสงครามหนึ่งก็คือสงครามนาวาฮันเนี่ยซึ่งซินหนุนเปอร์เซียให้แก้แค้นมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นสงครามที่บอกว่าจักรพรรดิท่านสุดท้ายของเปอร์เซียเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถูกสังหารในสงครามนี้ที่บอกว่ามุสลิมสามารถจัดการเปอร์เซียได้อย่างราบคาบนะแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันเนี่ยถึงยังโกรธแค้นมุสลิมนะเพราะว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับที่มุสลิมเนี่ยสามารถพิชิตดินแดนต่างๆของเปอร์เซียได้หมดนะครับกษัตริย์ซินเนี่ยก็ผนวกดินแดนของเปอร์เซียนะครับรวมเข้ามาอยู่ในซินด้วยนะครับแล้วก็ยอมต่อมาเวลาที่ทัพของมุสลิมไปเนี่ยก็มีการเจรจาสันติภาพกันนะครับทางซินเนี่ยก็ยกเมืองเคอร์มานและก็บาลูจีสตานให้กับมุสลิมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความต้องการที่เขาเนี่ยจะได้มีอำนาจในการปกครองเมืองซินต่อไปนะครับซึ่งทางมุสลิมก็เห็นว่าโอเคนะครับก็คืออนุญาตให้ทำอย่างนั้นทีนี้ความผิดพลาดของซินประการหนึ่งนะครับที่จะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของมุสลิมเนี่ยก็คือมาจากเขตที่ว่าทางศรีลังกานะศรีลังกาในเวลานั้นก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ใต้จากประเทศอินเดียไปอีกเนี่ยศรีลังกาก็มีความเห็นว่ามุสลิมเนี่ยตอนนี้สามารถขยายดินแดนไปได้เยอะทีเดียวแล้วก็มีข่าวว่ามุสลิมเนี่ยชนะบ่อยนะทีนี้ศรีลังกาเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆก็ต้องการจะมาผูกมิตรกับมุสลิมเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องตัวของพวกเขาเองนะ
ทีนี้ในจำนวนนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่ามุสลิมเนี่ยมีความอาทรต่อเด็กกำพร้าแล้วก็แม่ไม้นะครับเขาก็จึงจัดเรือสำเภาพร้อมกับของฮัดียะนะครับมาให้นะครับโดยติดต่อมาทางฮัจญาตนะครับบอกว่าจะขอส่งตัวแทนที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็แม่ไม้เนี่ยมาหาท่านพร้อมกับเรือสำเภาเนี่ยประมาณหลายลำนะครับแต่ว่ากี่ลำไม่ทราบนะมาจำนวนหนึ่งพร้อมกับของขวัญที่จะมามอบให้กับฮัจญาตเพื่อเจริญไมตรีกับทางมุสลิมนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขณะที่เดินทางมาเนี่ยเรือก็ถูกพายุซัดไปที่ดีบันนะครับโดยทหารของดาฮิรนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ซินในเวลานั้นเนี่ยก็จับเรือเหล่านั้นเนี่ยยึดทรัพย์สินที่อยู่ในเรือเหมือนกับปล้นทรัพย์ที่อยู่บนเรือนะครับแล้วก็จับพวกเด็กกำพร้าแล้วก็แม่ม่ายเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นเฉลยด้วยนะครับพอข่าวนี้รู้ถึงหูของฮัจญาตนะครับฮัจญาตก็เลยส่งจดหมายไปถึงกษัตริย์ซินนะครับโดยใจความสรุปก็บอกว่าเรือลำนั้นน่ะกำลังเดินทางมาหาฉันมาหาเขานะโดยเขาฮัจญาตบอกว่าเขาจะลงโทษคนที่ปล้นเรือตามความผิดที่เขาได้ทำไว้แล้วต้องส่งผู้โดยสารและทรัพย์สินคืนให้เขานะคือถ้าไม่อยากจะถูกลงโทษเนี่ยก็ให้ส่งทั้งทรัพย์สินแล้วก็คนเนี่ยกลับมาที่ฮัจญาตนะแต่กษัตริย์ซินเองเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮัจญาตเนี่ยก็เลยส่งท่านอับดุลลอฮ์อัสลามีพร้อมทหาร 6,000 นายไปนะแต่ทว่าอับดุลลอฮ์และทหารของเขาก็พ่ายแพ้นะครับถูกดาฮิดนะครับกษัตริย์ซินเนี่ยสังหารนะครับต่อมาก็ส่งบูไดไปพร้อมกับทหารอีก 6,000 นายนะก็พ่ายแพ้แล้วก็บูไดเองก็ถูกสังหารเป็นท่านที่2นะครับ2คนและแม่ทัพที่ถูกส่งไปเนี่ยต่อมาท่านฮัจญาตก็เลยส่งท่านมูฮัมหมัดบินกอเซมพร้อมทหาร 6,000 นายนะครับโดยครั้งเนี้ยฮัจญาตไม่เอาทหารจากกูฟาแล้วก็บัสรอไปนะคือทั้ง2ท่านที่ถูกส่งไปครั้งแรกเนี่ยไปพร้อมกับทหารที่มาจากกูฟาแล้วก็บัสรอซึ่งฮัจญาตมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทหารเนี่ยไม่ช่วยเจ้านายหรือเปล่าอะไรลักษณะแบบนี้นะครับฮัจญาตก็เลยเลือกทหารที่มาจากชามนะครับที่ถูกส่งมาโดยท่านอับดุลมาลิกนะครับที่เคยส่งมาให้ฮัจญาตตอนนั้นเนี่ยที่ราว 20,000 นายฮัจญาตก็เลือกกลุ่มคนเหล่านี้ให้ไปกับมูฮัมหมัดบินกอเซมนะครับโดยมูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยก็สามารถพิชิตเมืองทีละเมืองนะครับที่อยู่ในเขตของซินเนี่ยก็คือตั้งแต่ยึดเมืองมักรอนนะครับซึ่งอยู่ในอิหร่านแล้วก็ปากีสถานในปัจจุบันนะครับต่อมาก็ยึดดีบัลนีรูนแล้วก็พารามินอาบาดดะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมูฮัมหมัดบินกอเซมก็สามารถฆ่าดาฮิดซึ่งเป็นกษัตริย์ของซินเนี่ยได้นะก็เหมือนกับทำให้ซินเนี่ยเกิดปัญหาคือนักประวัติศาสตร์มองว่าถ้ากษัตริย์ซินเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกองเรือที่มาจากศรีลังกาเนี่ยก็จะไม่นำความเสียหายมาถึงกษัตริย์ซินนะทีนี้เวลาที่ฮัจญาตมูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยกำลังพิชิตซินอยู่เนี่ยก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของท่านฮัจญาตนะครับแต่มูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดนะครับทำสงครามต่อไปนะครับโดยมุลตานเนี่ยเป็นเมืองสุดท้ายของซินที่ถูกมูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยพิชิตได้นะครับโดยฮัจญาตเนี่ยก็มองหลานคนนี้นะครับด้วยวัยที่กำลังน้อยเนี่ยบางท่านบอกว่าขณะนั้นมูฮัมหมัดบินกอเซมเนี่ยอายุเพียงแค่17ปีนะที่นำทัพไปนะแล้วในฮิจเราะห์ที่96นะครับมูฮัมหมัดบินกอเซมก็สามารถพิชิตอินเดียทั้งหมดนะครับตั้งแต่เขตสุรัตไปจนถึงแคชเมียร์ได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของมูฮัมหมัดบินกอเซมก็คือเป็นแม่ทัพที่มีความเมตตาให้ความเสมอภาคถ่อมตนแล้วก็อกอ้อมอารีเนี่ยซึ่งฮัจญาตเองก็มองว่าคุณลักษณะแบบนี้หาไม่ได้นะครับในกษัตริย์หรือว่าแม่ทัพโดยทั่วๆไปนะ
อันนี้ก็เป็นผลงานของท่านกูไตบ้านะเพราะฉะนั้นในส่วนของวาลีดเนี่ยพี่น้องครับมีแม่ทัพสองท่านที่เป็นกำลังหลักนะในการพิชิตดินแดนต่างๆด้านหนึ่งก็คือมีมัสลามะนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นกูไตบ้าบินมุสลิมคนนี้ที่สร้างผลงานให้กับทางท่านวาลีดเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงทีเดียวนะทำให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยมองเห็นว่าโอยุคของท่านวาลีดเนี่ยเปรียบได้กับยุคของท่านอุมัรบินอิบนุคอตอบเลยนะที่ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรอิสลามก็คืออยู่ที่มักกะมะดีนะห์เป็นหลักนะครับแต่เวลายุคของท่านอุมัรเนี่ยก็สามารถขยายดินแดนออกไปเนี่ยได้มากมายทีเดียวนะโดยท่านวาลีดเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ขยายเพิ่มเติมจากคอลิฟาท่านก่อนๆเนี่ยเข้าไปในยุโรปได้โดยท่านวาลีดเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ขยายเพิ่มเติมจากคอลิฟาท่านก่อนๆเนี่ยเข้าไปในยุโรปได้ป่าเปอร์เซียอย่างราบคาบเลยนะแล้วก็รวมถึงเลยไปถึงแถบเอเชียกลางอะไรเนี่ยก็คือเป็นเขตที่อยู่ในความปกครองของมุสลิม